จ้างในอสมทเป็นธรรมและถูกต้องหรือไม่นะฮะ3การล็อกสเปคล่วงหน้าให้ใช้อุปกรณ์และสถานที่ต่อจาก ITV ถูกต้องและราคาเป็นธรรมแล้วหรือเปล่าข้อ2เนี่ยเวลาอสมทจะจ้างใครเขาต้องเปิดสเปคใช่มั้ยค่ะเปิดสเปคผมถามว่าคุณแอนก็มีสิทธิ์ไปสมัครนี่ค่ะนะฮะคุณเติมศักดิ์ก็มีสิทธิ์ไปสมัครแล้วทำไมจะต้องเป็นพนักงาน ITV ล่ะใช่ไม่ใช่จะมาวัดความสามารถคนที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ที่มีความสามารถก็มีเยอะไม่ใช่มีน้อยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมละอันนี้คือการล็อกสเปคนะฮะแล้วการใช้อุปกรณ์คุณจู่ๆคุณจะไปใช้ตึกชินขอบชิน3ได้ยังไงคุณต้องการพื้นที่คุณบอกมีพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่อื่นเขาก็มีพื้นที่นี่รู้ได้ยังไงว่าเขาให้เช่าในราคาเป็นธรรมถูกไหมครับคุณสันติเขาบอกมีเครื่องส่งแล้วอ่ะผมก็มีนี่ STB เดี๋ยวผมหยุดไปเลยพวกเราหยุดกันเลยแล้วก็ให้คุณเช่าให้คุณเช่าไปเลย ผมไม่มีสิทธิ์เหรอผมก็มีอุปกรณ์เหมือนกันเพอร์บูไม่เช่าถูกกว่าซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยมีคนเกี่ยวข้อง3ระดับผมอยากจะเรียนฝากไปให้ทางท่านนายกนะท่านรัฐมนตรีคุณหญิงทิพวดีแล้วก็ท่านปลัดสำนักนายกนิดนึงระดับการสั่งการโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แก่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีชาธรเทวกุลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมีมูลค่ากว่าพันล้านดังนั้นเข้าข่ายพระราชบัญญัติเข้าร่วมงานที่ต้องขออนุมัติความเห็นชอบจากครม.อยู่ดีอันที่สองระดับหน่วยงานข้าราชการได้แก่สปน.และกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินหน้าทำตามคำสั่งทางการเมืองในการเอาคลื่นเนี่ยไปให้อสมท.ซึ่งมีอสมท.ไม่ใช่ของรัฐ 100% นะมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปอยู่ 30% โดยไม่มีการประกวดราคาอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายข้อ3ระดับอสมท.ถ้าเดินหน้าไปล็อกสเปคผังรายการและรับผู้ผลิตรายการตลอดจนพนักงาน ITV ทั้งหมดตามใบสั่งทางการเมืองและผู้จ้างก็ต้องรับผิดด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรับผิดของ3หน่วยงานเนี่ยเกี่ยวกับพรบ.หัวกันป้องกันการหัวปี2542มีดังต่อไปนี้มาตรา12ระบุนะฮะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใดๆโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐมีความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต้องระวางจำคุกตั้งแต่5ปีหรือ20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือพวกที่พรบหัวนะคะพรบหัวแล้วก็พูดถึงปลัดสำนักนายกพูดถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เอาละผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สั่งการหรือให้นโยบายต่อเจ้าหน้าที่รัฐคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกอดีตรองนายกปรีชาธรคุณหญิงทิพวดีสั่งการให้ปลัดสำนักนายกและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อาจจะเข้าข่ายผิดต่อพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐปี2542เช่นกันเพราะว่ามาตรา13ระบุผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการใดๆต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณาหรือการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทำให้จำยอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันนะฮะและปรับตั้งแต่ 140,000 บาทถึง 400,000 บาทนะฮะสรุปง่ายๆเจ้าหน้าที่รัฐทั้งข้าราชการในสปน.กรมประชาสัมพันธ์พนักงานอสมท.กระทำความผิดการเสนอราคาที่กีดกันไม่ทำให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตนักการเมืองตั้งแต่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีถ้าไปสั่งเจ้าหน้าที่รัฐทำให้เกิดการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรมก็มีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันนะครับมิติที่3มิติสุดท้ายพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐปี2502ในกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าคำว่าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานรัฐหมายถึงประธานกรรมการอสมท.รองประธานกรรมการกรรมการกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานซึ่งทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละ50เป็นของรัฐ
โดยได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นจากองค์การบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดที่บุคคลหน่วยงานนั้นทั้งนี้นอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้มาตรา9ระบุว่าผู้ใดเป็นพนักงานที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนะฮะมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทท่านปลัดจุลยุทธท่านเองเป็นปลัดสปน.ท่านสั่งกรมประชาสัมพันธ์ให้ไปจ้างอสมท.และท่านก็เป็นกรรมการในบอร์ดอสมท.ด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านยังฝืนคือแล้วเราจะเอา ITV เป็นสื่อสาธารณะได้ไงเมื่อเริ่มต้นก็ไม่โปร่งใสมีการล็อกสเปคถ้ายังฝืนดึงดันต่อไปก็เตรียมเปิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้นะฮะผมจะเรียนให้ทราบวันนี้ไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดเป็นการเมืองในระบบทักษิณฝ่ายตรงกันข้ามท่านนายกเขาเอาเรื่องนี้ได้ทันทีเลยเขายื่นเรื่องได้ทันทีเลยเพราะว่าผิดกฎหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแอนจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าเรื่องไอทีวีนั้นไม่ใช่เรื่องอารมณ์คุณแอนไม่ใช่เรื่องอารมณ์พนักงานไอทีวีคุณกิตติสิงหาปัดซึ่งวางแผนอยู่ทั้งหมดตลอดจนคุณอรวรรณกรุณาสงบสติอารมณ์นิดนึงจะโกรธจะเกลียดผมยังไงผมไม่ว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเอาเหตุเอาผลมาเอาประเทศชาติเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าใช้อารมณ์อย่าแล้วคุณอรวรรณอย่าไปใช้อารมณ์เพียงเพราะว่าไอทีวีเคยสนับสนุนสหภาพอสมทประท้วงก็เลยจำเป็นต้องมาสนับสนุนพนักงานไอทีวีด้วยไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ใช่สื่อแล้วนี่ไม่ใช่เวลาตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เวลาตอบแทนบุญคุณเรื่องส่วนตัวนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นส่วนรวมITV ควรจะทำยังไงค่ะ ITV ควรจะดึงคลื่นกลับมาพอกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินค่ะแล้วดำเนินคดีกับ ITV แล้วจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งก็ได้ค่ะมาพิจารณาว่าจากนี้ไปคลื่นอันนี้เนี่ยถ้าจะทำให้เป็นสื่อสาธารณะจะทำยังไงควรทำยังไงหรือว่าแต่ถ้าจะให้มีการประมูลในเชิงพาณิชย์ควรจะทำยังไงตัดสินใจเอาธงให้ชัดเจนเมื่อธงชัดเจนแล้วค่อยดำเนินต่อไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วมีคำตอบที่ตายตัวเป็นรูปเป็นร่างจะเป็นรูปองค์กรอิสระก็ได้หรือจะเป็นรูปการประมูลใหม่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยในข้อแม้ก็คือติ่งเอาไว้ในแง่คุณธรรมซึ่งจริงๆแล้วด้วยการเรียกร้องพนักงานไอทีวีแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ข้อนี้ก็ได้แต่ว่าผมเห็นใจเอาละก็ติ่งเอาไว้หน่อยว่าใครก็ตามที่ได้คลื่นนี้ไปหรือองค์กรไหนก็ตามที่มีเป็นเจ้าของคลื่นให้กรุณาพิจารณาพนักงานไอทีวีก่อนคนอื่นพูดง่ายๆว่าถ้ามีคนสมัครมา 5,000 คนให้เลือกพนักงานไอทีวีก่อนเพื่อสัมภาษณ์ดูคุณสมบัติส่วนเงื่อนไขตกลงกันเรื่องราคาเงินเดือนนั้นก็เป็นที่จะต้องตกลงกันเงื่อนไขต้องถูกกันทั้งสองฝ่ายถ้าพนักงานไอทีวีคุณกิตติสิงหาปัตเงินเดือน 200,000 มาเขาบอกว่าเขาจ้างได้แค่ 90,000 รับไหมถ้าคุณติไม่อยากรับก็จบไปแต่ว่าถ้าสมมติหรือว่านักข่าวบางคนเข้ามาหรือคนผู้ประกาศบางคนเข้ามาบอกเงินเดือนหนู 40,000 เขาบอกว่าผมมีงบ 20,000 เอาไม่เอาถ้าเอาก็ทำก็ให้สิทธิ์เขาทำก่อนแต่ถ้าเขาไม่เอาก็เอาคนอื่นเข้ามาทำผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยแฟร์ที่สุดแล้วดีที่สุดนะฮะคือพรุ่งนี้การประชุมครม.เนี่ยผมอยากจะกราบมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่าให้พิจารณาให้ดีๆเพราะถ้ากระทำผิดในวันพรุ่งนี้จะกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนพูดตลอดเวลากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงผมบอกคำพูดคำหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่อยากจะใช้เลยในอนาคตแล้วคุณแอนก็ต้องสอนลูกๆไว้ด้วยพยายามบอกลูกเอ้ยโตขึ้นเนี่ยอย่าพยายามอย่าหลุดคำนี้มาแหมรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้นะฮะคิดให้รอบคอบก่อนคิดให้รอบคอบก่อนไอทีวีเชื่อผมไม่มีทางไปทางด้านไหนต้องมาทางด้านนี้ทางด้านเดียวไปทางอื่นไม่ได้เด็ดขาดคือทั้งหมดทั้งปวงที่คุณสนธิพูดมาหลายคนก็นึกสงสัยอยู่ในใจนะคะคุณสนธิว่าถ้าคิดตามกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือว่าดูเรื่องของตัวบทกฎหมายว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนอย่างไรไหมมันจะอะไรนักหนากับการที่ ITV จะปิดไปสักเดือน2เดือน 3-4 เดือนยังไม่เป็นไรเลยตกลงที่เร่งตัดสินใจนี่เพราะอะไรคุณสุธิทราบเหตุผลไหมคะที่เร่งตัดสินใจก็เพราะว่าผมคิดว่าประการแรกนี่คงจะมีคนฝันหวาน